พาลงใต้ไปบ้างค่ะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่นั่นก็คือคักไม่แพ้กันนะคะในพื้นที่สวนสาธารณะของเทศบาลมีการจัดกิจกรรมมีทั้งแจกของมีกิจกรรมให้เด็กๆไปร่วมสนุกกันมากมายบรรยากาศยิ่งตอนนี้ยิ่งคึกคักค่ะไปติดตามจากคุณพัชราจิตธรรมรายงานสดจากสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคุณพัชราคะเชิญครับสนใจก็ดูเหมือนจะเป็นการซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ค่ะรวมทั้งการโรยตัวจากที่สูงในสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะซึ่งนอกจากความตื่นเต้นแล้วก็ยังได้ความรู้ด้วยค่ะอ้าวฮัลโหลค่ะนี่เป็นบรรยากาศที่สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งมีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้นมีเด็กๆรอถ่ายรูปคู่กับรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ค่ะก่อนที่จะทดลองซ้อนท้ายรถขับขี่วนไปบนเขาซึ่งซุ้มนี้เป็นการรวมตัวของไบค์เกอร์ค่ะที่มาร่วมกันจัดกิจกรรมให้เด็กๆควบคู่ไปกับการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ที่ไม่ใช่จะใช้เพียงแต่ความเร็วเท่านั้นค่ะเราส่วนหนึ่งก็คือเราก่อนขึ้นรถเราจะให้เขาได้รู้ว่าอันตรายจากมอเตอร์ไซค์คืออะไรใช่ไหมครับปกติเด็กๆเนี่ยจะชอบความเร็วชอบมอเตอร์ไซค์กันอยู่แล้วเราจะบอกเขาพื้นฐานก่อนว่าขึ้นรถยังไงนั่งรถยังไงเวลารถเข้าโค้งเขาต้องจับตรงไหนเอ็นตามยังไงนั่นเป็นเบสิกของการขับมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วครับใช่ครับใช่ครับก่อนหน้านี้เราเคยนั่งบิ๊กไบค์แบบนี้ไหมเคยครั้งหนึ่งครับแล้วอันนี้ยังอันนี้ดีกว่าครับเร็วๆๆแล้วชอบอยู่แล้วหรอชอบอยู่แล้วครับชอบรถอยู่แล้วครับผมเห็นในผมชอบดูครับชอบดูแบบรถแข่งอะไรอ่ะเนี่ยครับวันนี้ได้ลองได้จริงแล้วไม่ได้จริงๆแล้วดีใจครับภายในงานยังมีการแสดงจากโรงเรียนต่างๆค่ะแล้วก็มีซุ้มแจกของรางวัลแล้วก็เล่นเกมอย่างสนุกสนานค่ะและอีกกิจกรรมที่ได้รับความสนใจนั่นก็คือการโรยตัวจากที่สูงค่ะมีเด็กเข้าแถวรอพิสูจน์ความกล้าแล้วก็เพื่อที่จะเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ก็เพื่อให้เด็กๆนั้นกล้าตัดสินใจค่ะแล้วก็เรียนรู้วิธีการโรยตัวผ่านสิ่งกีดขวางที่ถูกต้องหากต้องเกิดสถานการณ์ไม่คาดคิดขึ้นค่ะซึ่งทุกกิจกรรมก็อยู่ภายใต้การดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดค่ะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการแสดงบอลลูนรูปการ์ตูนให้ผู้ร่วมงานได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยซึ่งเป็นบอลลูนที่จัดขึ้นในงานมหกรรมบอลลูนและไฟล้านดวง2024ที่จัดขึ้นที่นี่เช่นเดียวกันค่ะค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศที่บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะหลายคนได้รับรางวัลใหญ่กลับบ้านกันไปแล้วค่ะแต่ว่าหลายครอบครัวก็เลือกที่จะมาพักผ่อนแล้วก็เดินทางร่วมสนุกกันอยู่ที่นี่อย่างต่อเนื่องค่ะขอบคุณคุณพัชราค่ะ